สาเหตุหลักของการเกิดต้อกระจกนะคะคือความเสื่อมตามวัยโดยสัมพันธ์กับอายุที่เพิ่มมากขึ้นค่ะแต่คนที่อายุน้อยก็สามารถเป็นต้อกระจกได้นะคะปัจจัยเสี่ยงก็เช่นการสัมผัสรังสี UV การใช้ยาที่มีส่วนผสมของสเตอรอยด์เป็นประจำโดยที่ไม่จำเป็นหรือโรคบางชนิดก็ทำให้เกิดผลแทรกซ้อนเป็นต้อกระจกได้นะคะเช่นโรคเบาหวานม่านตาอักเสบและตาติดเชื้อเป็นต้นค่ะสวัสดีค่ะแพทย์หญิงลลิตาสงวนดีกุลเป็นจักษุแพทย์ประจำโรงพยาบาลศิริแพทย์เทพารักษ์ค่ะต้อกระจกเป็นภาวะการเปลี่ยนแปลงของเลนตานะคะที่มีความขุ่นลงทำให้เรามีอาการตาพร่ามัวโดยมักพบในคนที่อายุ 40-50 ปีขึ้นไปนะคะสำหรับต้อกระจกเนี่ยจะมีความแตกต่างจากต้อชนิดอื่นเพราะว่าอยู่กันคนละตำแหน่งค่ะโดยต้อลมและต้อเนื้อเป็นความเสื่อมของเยื่อบุตาจะเห็นเป็นตุ่มนูนหรือว่าเป็นปื้นนะคะถ้าอยู่บริเวณเยื่อบุตาขาวเนี่ยจะเรียกว่าต้อลมแต่ถ้าเป็นปื้นแล้วเข้าบริเวณกระจกตาก็จะเรียกว่าต้อเนื้อค่ะส่วนต้อหินจะเป็นความเสื่อมของขั้วประสาทตามักสัมพันธ์กับความดันตาที่สูงแล้วก็ส่งผลให้สูญเสียการมองเห็นได้ค่ะสาเหตุหลักของการเกิดต้อกระจกนะคะคือความเสื่อมตามวัยโดยสัมพันธ์กับอายุที่เพิ่มมากขึ้นค่ะแต่คนที่อายุน้อยก็สามารถเป็นต้อกระจกได้นะคะปัจจัยเสี่ยงก็เช่นการสัมผัสรังสี UV การใช้ยาที่มีส่วนผสมของสเตอรอยด์เป็นประจำโดยที่ไม่จำเป็นหรือโรคบางชนิดก็ทำให้เกิดผลแทรกซ้อนเป็นต้อกระจกได้นะคะเช่นโรคเบาหวานม่านตาอักเสบและตาติดเชื้อเป็นต้นค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีพันธุกรรมการประสบอุบัติเหตุรวมถึงการสูบบุหรี่แล้วก็การได้รับการฉายรังสีบริเวณศีรษะหรือบริเวณส่วนบนของร่างกายค่ะค่ะสำหรับอาการหลักๆเลยก็คือสายตาพร่ามัวการมองภาพไม่ชัดค่ะบางคนตาสู้แสงไม่ได้หรือว่าอาจเห็นภาพสีผิดเพี้ยนไปค่ะบางคนขับรถตอนกลางคืนก็เริ่มมีปัญหามองไม่ค่อยชัดซึ่งถ้าเป็นมากขึ้นก็จะส่งผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวันได้ค่ะค่ะสำหรับภาวะต้อสุกนะคะก็คือการที่เป็นต้อกระจกมากแล้วค่ะเลนตาจะมีความขุ่นขาวแล้วก็แข็งนะคะซึ่งการผ่าตัดก็จะทำได้ยากค่ะรวมถึงสามารถเกิดภาวะแทรกซ้อนได้มากกว่าปกติด้วยนะคะเช่นภาวะต้อหินมุมปิดเฉียบพลันค่ะคนไข้ก็จะมาด้วยอาการตาแดงปวดตาแล้วก็ตาพร่ามัวค่ะซึ่งทำให้สูญเสียการมองเห็นได้ค่ะค่ะสำหรับการตรวจวินิจฉัยภาวะต้อกระจกสามารถทำได้นะคะโดยการไปพบจักษุแพทย์ที่โรงพยาบาลทั้งจักษุแพทย์นะคะก็จะมีการตรวจวัดค่าระดับสายตาตรวจสุขภาพตารวมถึงอาจจะมีการหยอดยาขยายม่านตาเพื่อตรวจวัดต้อกระจกมีมากน้อยแค่ไหนนะคะเพื่อใช้ในการวางแผนในการรักษาต่อไปค่ะสำหรับการรักษาต้อกระจกระยะแรกๆนะคะก็สามารถตัดแว่นตามสายตาที่เปลี่ยนแปลงไปได้แต่ก็ช่วยได้ในระยะแรกๆเท่านั้นการรักษาหลักของต้อกระจกก็คือการผ่าตัดค่ะเป็นการใช้คลื่นอัลตราซาวด์หรือคลื่นเสียงความถี่สูงนะคะเข้าไปทำลายตัวเลนส์ต้อกระจกของคนไข้แล้วก็ใส่เลนส์แก้วตาเทียมที่ใส่เข้าไปแทนที่ค่ะซึ่งการผ่าตัดชนิดนี้นะคะก็จะใช้เวลาไม่นานแผลผ่าตัดก็เล็กไม่ถึง3มิลลิเมตรทำให้คนไข้สามารถฟื้นตัวได้เร็วค่ะจริงๆแล้วภาวะต้อกระจกเป็นความเสื่อมตามวัยนะคะแต่เราสามารถป้องกันได้โดยการหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงเช่นหลีกเลี่ยงการอยู่บริเวณที่มีแสงแดดจ้าการใช้สเตอรอยด์เป็นเวลานานโดยที่ไม่จำเป็นรวมถึงมาตรวจตาพบจักษุแพทย์เพื่อประเมินภาวะต้อกระจกเป็นระยะค่ะ